สวัสดีครับกำลังเพลินเลยนะฮะกับนะฮะตอนนี้กำลังเพลินกับตัวนี้อยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมารีวิวตัวนี้วันนี้นะครับจริงๆแล้วเราจะรีวิวตัวนี้กันครับนะฮะทีพอตหน้าตามันอยู่คล้ายๆกันนะงั้นเดี๋ยวลงข้างล่างนะฮะแล้วก็ไปดูกันรายละเอียดของมันก่อนเอาละครับงั้นก็เรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะอันแรปก่อนแล้วก็อันบ็อกซ์แพ็คมาโอเคดีนะครับแพ็คมาเรียบร้อยดีแบบนี้กันกระแทกแน่นหนาผมชอบพูดฟลิปเนาะการแกะออกปิ้งมาอย่างดีครับปึ๊บเอาละที่หน้ากล่องก็จะเขียนคำว่า iCloud 6นะ Teapot RDA นะครับก็คือตัวน้ำชานะครับแล้วก็แน่นอน Simple is the best ง่ายที่สุดคือดีที่สุดนะครับก็มีโลโก้ต่างๆโลโก้ iCloud 6นะครับเรียบง่ายแล้วก็มีเว็บไซต์iCloud6.com นะแบบไปซัดนิดนึงโอเคนะครับแค่นี้เองกล่องมันง่ายๆเรามาดูกันซิว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างเขย่าให้มันหอยลงพลุ่งออกมานะฮะมีสำลีนะครับน่าจะเป็นออร์แกนิกคอตตอนนะครับเป็นคอตตอนนี่งดงามเลยดูนี่ชัดๆนะฮะมีโลโก้ไอคลาวด์10เนาะค่อยๆบรรจงเอาออกมาสวยนะครับวางให้ดูนะงามเลยถือว่างามนะครับตัวนี้งดงามงดงามนะนอกจากนี้ก็ในถุงนะครับในถุงก็มีไขควงนะมีลวดพันสำเร็จมาให้แล้ว2ตัวมีโอริง3อันนะครับมีสกรูมาให้สแปร์นะฮะ3เสาก็จะมีสกรูมาให้3ตัวเผื่อเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแต่ตัวนี้ให้ดูก่อนว่าสวยนะฮะมีโลโก้ iCloud 6อันนี้แปลว่าของแท้แน่นอนนะก็คือตัวโลโก้ของ iCloud 6นะแล้วก็เวลาดริปเราดริปจากตรงนี้ได้นะฮะดริปลงไปเลยมันก็จะลงนะเท่าที่ดูแอ่งน้ำยาก็ค่อนข้างจะลึกนะฮะอู้น่าสนนะฮะตัวนี้งามทีเดียวแล้วก็แก้วหนานะฮะตัวนี้แก้วค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวเลยนะฮะดูความหนานะฮะ Design by iCloud 6ตัวหนังสือชัดนะครับเป็น Teapot RDA นะฮะหมายเลขประจำเจ้านี้ก็คือ0674นี่สวยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างในแล้วก็ดูประสิทธิภาพของมันกันนะครับนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาแกะมาให้ดูละอันนี้นะครับตัวให้ดูตัวแก้วก่อนนะดูความหนานะครับถือว่าหนาใช้ได้เรามาดูข้างในกันนะฮะข้างในอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับโอริง3ตัวนะฮะแล้วก็เสาชัดเจนนะครับเสาสูงเพราะนั้นห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะฮะตัวนี้โมง่ายแน่นอนนะแล้วก็ทำมาเรียบร้อยนะฮะที่เห็นเป็นเล็กๆอยู่นี้ก็จะมีตัวอักษรย่อของเขาอยู่นะฮะแล้วก็บากเป็นกรูฟโซวี
แล้วก็ข้างในนะฮะแอ่งน้ำยาก็ลึกพอสมควรเลยนะครับสูบกันสะใจละแบบนี้นะฮะเอาละตรงนี้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วfeeling การสูบกลิ่นอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นข้างบนเลยครับขึ้นข้างบนก็ยังเพลินกับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวที่ดูไม่เร็วทีเดียวนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเนาะตัวนี้จัดการโมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ได้ที่แค่นี้เห็นยังไม่เอ่ยใส่จ้าไปหน่อยนะประมาณนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.52 โอห์มนะฮะผมก็ตั้งไฟเอาไว้แค่26วัตต์พอมีควันทีนี้เราก็ลงสวมหัวดูนะฮะว่าครอบลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ครอบกันตามใจนะฮะเพราะว่ามันไม่มีรูลมข้างๆด้านไหนนะฮะก็ลองครอบดูกันละกันไม่ค่อยกล้ากดแรงเสียวถ้ามันแตกขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยลองดูอย่างนี้กันโอ้น่าจะเพลินนะเล็กน้อยครับลองรับ36วัตต์ดูนะตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนนะครับว่าเป็นสายกลิ่นนะฮะไม่ใช่สายควันนะลองดูก็ถือว่ามีนะครับควันไม่ใช่ไม่มีเมื่อกี้นี่ก็หยุดวิดีโอไว้นิดนึงนะครับเดินไปหยิบน้ำยามานะฮะลองสูบดูอีกสักหน่อยก่อนนะฮะชัดนะหรือนี่คือไปบางทีดูอย่างเงี้ยมันค้ำๆนะเดี๋ยวผมจะลองอะไรสักอย่างหนึ่งต้องค่อยๆระวังหน่อยเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกมาดูหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องแบบนี้ครับตัวนี้เป็น SMPL นะฮะ Made in USAเรามาดูว่ามันจะเข้ากันไหมยังไม่ได้ลองให้ดูลองตัวนี้ดูสิน้ำยาจะเป่าก่อนเราเริ่มจะเห็นแล้วน้ำยาคือนี่คือตัวหนึ่งที่จะต้องทำใจในเรื่องของแก้วแท้งใสนะฮะก็คือมันจะหยุดเป็นพรายน้ำเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อที่เคยบอกเอาไว้ถ้าเผื่อเป็นน้ำยาที่สีเข้มสีมันจะมาเกาะที่แก้วเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวนี้อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะฮะบอกว่าหยดอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองดู
หยดลงไปตรงกลางอย่างนี้ได้เลยดูให้มันจะได้ไหมเออโอ้ได้เหมือนกันเนาะลองดูครับเห็นมากไปหน่อยนะรู้สึกว่าเริ่มมือไม้สั่นดึกๆครับครับเสียวจริงๆนะเนี่ยผมว่าจะหยดลงตรงๆโอ้โหน้ำยามันยังเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนิดนึงเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะเมื่อกี้ดึงแรงไปนิดนึงน้ำยากระชอกนะฮะลาปากสักหน่อยนะฮะผมว่าแรงหวัดต้องแรงหน่อยก็กลับมาเล่นตัวนี้ดีกว่านะฮะนะกลิ่นเกินชัดดีนะครับเท่าที่รีวิวมานะหลายๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นสายกลิ่นนะไม่ใช่สายควันนะจะเห็นว่าโอเคอ่ะควันมันก็พอมีนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยชัดมากเป็นตัวที่ให้กลิ่นที่ชัดนะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็อย่าไปบอกเราว่าไม่มีควันนี่นะครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีกันก่อนนะฮะเราเลิกสูบบุหรี่ก็เรียกอะไรล่ะผมก็ชักจะเริ่มเบลอแล้วนะเลิกสูบบุหรี่ยาสูบแล้วก็หันมาเวฟไอน้ำกันเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ